ชาปล่อยชิลสถานะโตโน่ลั่นการกระทำสำคัญที่สุดไร้ปัญหาอายุต่าง10ปีวันที่15กันยายน66ที่ชั้น7โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกชื่อดังนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์14อีกครั้ง I Love You 2000ถึงโมเมนต์วันเกิดหนุ่มคนสนิทโตโน่ภาคินที่ผ่านมาเผยที่มาคำอวยพรหวานและของขวัญวันเกิดลั่นไม่กำหนดสถานะและอนาคตปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติถึงเวลาที่ใช่ความรู้สึกจะบอกเองนิชานัทนิชาที่โตโน่ภาคินเพิ่งผ่านอายุ37มาหมาดใช่ค่ะ37แล้วหญิงจริงๆก็เป็นวันที่ง่ายๆธรรมดานะฉลองวันเกิดการเป่าเค้กแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเลยแค่ไปที่บ้านพี่โน่ไปกับแม่แล้วก็ถือเค้กเข้าไปเบิร์ธเดย์ไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยเดินถือเค้กเข้าไปให้ถามว่ารีแอคชั่นเขาเป็นยังไงเขาก็เออมาเป่าเค้กกันแค่นั้นเลยค่ะหัวเราะนอกจากเค้กมีอะไรให้เป็นของขวัญอีกไหมคือจริงๆเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ามันใกล้ๆวันเกิดพอดีก็เป็นแว่นค่ะที่ซื้อให้เพราะว่าพี่โน่ชอบมาแย่งของหนูใส่หนูก็เลยรู้สึกว่าอย่ามาแย่งกันใส่ได้ไหมหนูก็เลยซื้อให้เลยเป็นแว่นคู่เลยไหมก็ไม่เชิงคู่หรอกค่ะไม่ได้ใส่คู่กันขนาดนั้นแต่มันลักษณะเหมือนกันเราเลือกให้เองเลยเรารู้เพราะว่าเขาแย่งเราใส่บ่อยเลยรู้ว่าชอบแน่ๆก็ซื้อให้เลยแคปชั่นอวยพรวันเกิด37แล้วยังน่ารักอยู่เลยน่ารักไหมล่ะยิ้มก็น่ารักเหมือนเดิมก็น่ารักทุกอย่างแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักดีเราชอบอะไรที่สบายสบายง่ายๆอยู่แล้วมวลรวมมันก็เลยเป็นคำว่าน่ารักเหมือนเดิมยิ้มโตโน่นิชาตอนที่พิมพ์ไปมีจั๊กกะจี้ตัวเองไหมไม่วันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นฟิลที่น่ารักจริงๆมันไม่ได้มีแค่หนูมีคุณแม่พี่โน่ด้วยแม่หนูด้วยผู้จัดการด้วยมวลรวมมันน่ารักค่ะก็รู้สึกว่า37แล้วเขายังน่ารักเหมือนเดิมยิ้มส่วนเขาก็ไม่ได้แซวอะไรนะคะแต่เขาก็เขินคือถ้าแกล้งเขาเยอะๆเขาจะเขินอาการเขินของเขาเป็นยังไงจริงๆเวลาเขาโดนสัมภาษณ์เรื่องหนูก็ประมาณนั้นแหละค่ะเขาจะพยายามเก็บทรงนิดนึงแต่เขาก็จะบอกว่าพอแล้วยิ้มนั่นก็คือเขินแล้วมีเสียงสองไหมก็มีบ้างนะคะก็คงเสียงซอฟเสียงซอฟแหละแต่ละสถานการณ์ก็เสียงไม่เหมือนกันชอบเขาในแบบไหนมากกว่าได้หมดเลยค่ะยิ้มอวยพรอะไรพี่โน่บ้างก็ปกติธรรมดาค่ะขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงได้ทำในสิ่งที่อยากทำจนถึงวันนี้ความรักยังดีใช่ไหมก็ดีค่ะยิ้มฝ่าฟันกันมาเยอะเหมือนกันจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยไม่ได้รู้สึกฝ่าฟันอะไรก็สบายสบายกันอยู่แล้วค่ะเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงชิลๆเรื่อยๆก็รู้จักกันไปดูแลกันไปซัพพอร์ตกันไปแค่นั้นเองตั้งแต่สัมภาษณ์มายังไม่ได้ยินเรียกว่าแฟนเลยก็มันไม่ได้คุยกันคือถ้าหนูพูดมันก็มีขึ้นมาเองคือเราชิลๆไม่ได้ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราเป็นคู่ที่เป็นธรรมชาติมากๆไม่ได้ฟิกอะไรตายตัวชิวๆมาเรื่อยคือพอไม่ได้พูดแล้วอยู่ดีๆให้หนูมาพูดมันก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงยิ้มรอเขาพูดก่อนไหมไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะหนูไม่ได้ต้องการยิ้มการที่ไม่ได้ระบุสถานะทำให้เราสบายใจกว่าไหมสำหรับหนูการระบุหรือไม่ได้ระบุมันไม่ได้สำคัญมันอยู่ที่การกระทำและสิ่งที่เป็นมากกว่ามันสำคัญกว่าต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือการกระทำของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่
มันอยู่ที่การกระทำมากกว่าด้วยอายุที่ห่างกันเป็น10ปีมันมีช่องว่างไหมคือคนเราทุกคนไม่มีอะไรที่ตรงกันไปหมดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าปัญหาเรื่องช่องว่างเรื่องอายุก็คือไม่มีหรือหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่รู้หนูก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติไปหนูคิดแบบนี้เขาคิดแบบนี้แล้วก็มาคุยกันก็จบไม่ได้คิดว่ามันคือปัญหาของระยะห่างของอายุโตโน่นิชาบางคนอาจจะมองว่าเราเด็กกว่าเยอะเราอาจจะเอาแต่ใจมากกว่ามีปัญหาตรงนี้ไหมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะถ้าจะทะเลาะกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรถ้าจะเถียงกันก็คงเรื่องกินข้าวถ้าจะกินเยอะๆแล้วเขาชอบบ่นหนูก็จะบอกว่าบ่นทำไมก็มันอยากกินก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากค่ะเรามีความคิดโตด้วยกันทั้งคู่ไหมก็ไม่หรอกค่ะหนูไม่รู้ว่ามันโตไหมแต่หนูก็มีมุมเด็กแหละแต่มีอะไรเราก็คุยกันแค่นั้นเองเรียกแทบไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะเปิดใจคุยกันตลอดใช่ค่ะก็จะคุยเลยที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆเลยใช่ไหมมันไม่เคยทะเลาะกันแบบต่อสู้หรือข่มกันเลยมีแต่แบบว่าฉันรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนี้เอายังไงดีหรือแบบนี้นิชาต้องปรับนะอันนั้นช่วยกันปรับนะคือมันก็คุยกันได้ค่ะมันไม่ได้ว่าต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกันตอนนี้อย่างเดียวที่คุยกันคือใช้ชีวิตที่อยากทำให้ดีนิชาอยากไปงานสายไหนอยากจะทำอะไรก็ไปให้สุดเลยหนูก็เหมือนกันที่อยากทำอะไรก็ทำให้สุดเหมือนกันเรารู้สึกว่าในตอนนี้ที่เรายังมีแรงกันเราก็อยากให้ต่างคนต่างทำในพาร์ทของตัวเองให้เต็มที่ค่ะซัพพอร์ตกันไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ผู้ชายคนนี้เป็นคำตอบของเราในอนาคตใช่ไหมคือหนูเป็นคนที่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมากเลยหนูไม่ได้คิดตายตัวหรือปักหมุดไว้หนูไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผู้หญิงบางคนอาจจะวางแผนว่าสักอายุ30จะแต่งงานไม่ได้วางเลยค่ะตามความรู้สึกดีกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกใช่เดี๋ยวมันจะเป็นไปเองแต่ถ้าสมมุติเป็นคนนี้จริงๆในอนาคตล่ะสมมุติเหรอคะถ้าเป็นพี่โน่ก็โอเคอยู่แล้วค่ะมันก็คงเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วและมันคงโอเคแล้วเราถึงได้อยู่ไปถึงตรงนั้นแต่ทุกวันนี้ก็เต็มที่ในพาร์ทของตัวเองก่อนหนูยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากทำในชีวิต บอลเดือดซีว่ายขอโทษแทนลูกน้องขอรับผิดชอบเองเอมี่ปล่อยโฮกว่าจะรู้ตัวซีโดนเองพูดไม่ออกแล้วบอลเดือดเลยซีถึงกับรีบไหว้ขอโทษแทนลูกน้องพร้อมรับผิดชอบเองเอมี่ปล่อยโฮกว่าจะรู้โดนลวงเปิดคลิปล่าสุดซีสิวัตรเผยคลิป Now You See Amy EP 0.143 แกล้งกันหนักมากบอลโกรธจริงควงเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาไปนั่งกินข้าวกับบอลเชิญยิ้มพี่ชายที่สนิทสนมพร้อมบ๊อบบี้3.50 บาทพูดคุยกันเฮฮาโดยทีมงานซีจัดเมนูผัดเผ็ดปลาไหลขึ้นโต๊ะเมื่อบอลกินเข้าไปก่อนจะรู้เป็นปลาไหลเจ้าตัวเริ่มออกอาการไม่พอใจบอกกินไม่ได้เพราะภาวนาไม่กินปลาไหลไม่กินเนื้อด้านซีเหงื่อตกด่าลูกน้องกูบอกให้เอาปลาไหลมาแกล้งเขาไม่ใช่ให้เอามาให้เขากินทีมงานของหนุ่มซีก็ชี้แจงว่าถามพี่ดอนผู้จัดการของพี่บอลแล้วบอกว่ากินได้โดยบอลเริ่มไม่พอใจมากขึ้นลั่นที่ไม่เอาเลยพี่ไม่กินเลยเพื่ออะไรวะน้องทำข้อมูลน้องน่าจะรู้นะบรรยากาศที่ฮาฮาอยู่มาคุกขึ้นมาเลยซีรีบยกมือไหว้ขอโทษบอลว่าขอโทษจริงๆที่ส่วนบอลยังโวยต่อจะอำพี่ให้พี่เล่นให้ดีกว่าก่อนจะโทรหาผู้จัดการของตัวเองพร้อมทั้งบอกไม่โอเคเลยบรรยากาศเครียดหนักซีโวยทีมงานบอกไม่กูก็รู้ว่าเป็นปลาไหลถ้าบอกกูก่อนกูจะได้ไม่ให้เขากินซียังได้เดินไปไหว้ขอโทษบอลแทนลูกน้องพร้อมทั้งบอกว่าขอรับผิดชอบเองตัดภาพมาที่เอมี่นั่งร้องไห้แล้วพร้อมยกมือไหว้ขอโทษบอลด้วยก่อนเอมี่จะปล่อยโฮร้องหนักไปอีกด้านบอลยังถามทีมงานว่า
ไม่รู้จริงๆเหรอลั่นจะให้ผู้จัดการตัวเองมายืนยันบอลยังถามอีกว่าไม่รู้ใช่ปะก่อนหันไปถามเอมี่ที่กำลังร้องไห้หนักแล้วบอลก็ทำหน้ายิ้มซีรู้เลยว่าโดนบอลอําแล้วถึงกับด่าลั่นคอเอ็กสัตเอ็กพร้อมทั้งบอกว่าตกใจหมดเลยขณะที่บอลและทีมงานที่รู้เรื่องทั้งหมดก่อนแล้วเฮลั่นปรบมือแกล้งซีสำเร็จแถมเอมี่ก็ร่วมมือด้วยโดยหนุ่มซีที่หน้าซีดอยู่นานลั่นกูร้องไห้แล้วเนี่ยกูโกรธแต่กูไม่พูดอะไรข้างในขณะที่ทีมงานของซีชี้แจงมันคือปลาดุกไม่ใช่ปลาไหลสรุปว่างานนี้แกล้งหนุ่มซีแต่บอลตกใจหลังเห็นเอมี่ร้องไห้ด้วยโดยตามแผนที่วางไว้บอลต้องขับรถออกไปเลยแต่เห็นเอมี่แล้วตกใจไม่ได้ขับรถออกไปตามแผนเอมี่ก็รู้ว่าจะแกล้งซีทำเอาซีอึ้งไปเลยพูดไม่ออกแล้วจะแกล้งเขาโดนตลบหลงักลับเข้าไปเต็มๆกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกแถมโดนขยี้ปมปลาไหลทั้งรายการด้วยคลิป